สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโบโรนาจากพืชนะครับตามมิสซิโลนะเป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์นะครับพูดง่ายๆคือเขาเอาพืชนะครับมาทำให้รสชาติเหมือนเนื้อสัตว์เดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะตรงนี้เขียนว่าอุ่นร้อนก็ได้ทานเย็นก็อร่อยเดี๋ยวจะลองทานตอนเย็นๆไม่อุ่นดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะจ๊ะแล้วตรงนี้นะครับที่ไม่เข้าใจเลยเขียนว่ามังสวิรัติไข่และก็มังสวิรัติยืดหยุ่นมันคืออะไรครับมังสวิรัติก็มังสวิรัติสิมังสวิรัติยืดหยุ่นเป็นยังไงคือกินเนื้อได้เหรอไม่เข้าใจนะครับคือถ้าเกิดมังสวิรัติอ่ะเข้าใจมังสวิรัติยืดหยุ่นไม่เข้าใจนะครับคือแบบอ่ะช่างมันไปเถอะนะครับแต่ตรงนี้ก็เขียนนะครับว่ามีไข่และก็ส่วนประกอบของยีสต์ครับดังนั้นใครที่กินไข่ไม่ได้นะจ๊ะไม่ต้องมากินตัวนี้นะครับแล้วก็อยากจะรู้มากเลยที่เขียนตรงนี้นะครับว่าเทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเสมือนจริงหรือเปล่าโอเคครับก่อนกินมันส่วนประกอบนะในนี้ก็เขียนเป็นโปรตีนจากพืช นะจ๊ะอันนี้หลักเลยโปรตีนจากพืช หลักถั่วเหลืองกับข้าวสาลี 80% นะครับแล้วก็เป็นเครื่องปรุงรสนะครับมีสารสกัดจากยีสต์ 10% น้ำมันคาร์โบรา 8% ไข่ขาวผง 2% โอเคครับมีเท่านี้แหละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูตามส่วนประกอบนะครับโปรตีนจากพืชในนี้มี 80% ที่เหลือเป็นเครื่องปรุงทั้งหมดแหละโอเคครับมาชิมรสชาติว่าจะเป็นยังไงบ้างจ๊ะนี่แกะมาเลยเดี๋ยวจะลองชิมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแกะมาจ้าตานตรานอันนี้มือพี่ล้างสะอาดแล้วนะครับพอดีเพิ่งกลับมาข้างนอกก็เลยล้างมือไปแล้วนี่ถ้าเกิดคุณน้องคุณหนูเนี่ยต้องใช้ช้อนซ่อมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเฮ้ยกลิ่นเหมือนโบน่า 100% เหมือนโบน่าหมู 100% อันนี้เพี้ยนพูดเลยนะครับเฮ้ยกลิ่นดีกว่าโบน่าหมูด้วยเฮ้ยกินดีมากกินดีมากสัมผัสเนี่ยพูดตรงๆนะถ้าใช้มือสัมผัสเพียงก็บอกเลยว่าไอเนี่ยโมโรนาหมูหรือไก่ผสมหมูนะของที่เซเว่นขายอ่ะโอเคสัมผัสตรงนี้ได้กลิ่นได้คราวนี้สัมผัสในปากจะได้หรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวลองชิมดูตรงๆนะกลิ่นหลับตาดมแรกไม่ออกหลับตาดมบอกเลยว่าโบน่าจากเนื้อสัตว์แน่ๆสัมผัสด้วยมือก็ต้องบอกว่าเนื้อสัตว์แน่ๆคราวนี้กินเข้าไปให้ 85-90%นะครับดีมากทำดีมากคือพืชอ่ะเมื่อคุณใช้ความเป็นพืชเข้ามาครับเรื่องรสด้วยมันยังมีรสชาติของความเป็นพืชไอ้เนี่ยเหมือนกับไอ้เนี่ยคือเหลืองอยู่นะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพี่อั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเต้าส่วนนะครับแต่ไม่ชอบกินเต้าหู้ถั่วเหลืองแปลกนะพี่อั้นกินถั่วเหลืองได้นะแต่พอไม่เต้าหู้ถั่วเหลืองพี่อั้นกินไม่ได้เฮ้ยดังนั้นเนี่ยมันมีรสชาติเหมือนกระบวนการทำให้มันถั่วเหลืองเนี่ยผ่านเหมือนกับเต้าหู้ถั่วเหลืองแล้วมาใส่ในนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะมีรสชาติที่เพี้ยนไม่ชอบอะไรที่เพี้ยนไม่ชอบเพี้ยนจำได้และชัดเจนแต่ถามว่าคนที่แบบเฮ้ยชอบลักษณะของความเป็นถั่วเหลืองที่มันผ่านกระบวนการอย่างนี้ไงแปรรูปอย่างเงี้ยคุณจะชอบนะแต่พอดีเพี้ยนไม่ชอบถั่วเหลืองที่ผ่านการแปรรูปอะถ้าเกิดเป็นถั่วเหลืองไม่ก็กินแบบเป็นเต้าส่วนหรือเป็นแบบเอ้ยถั่วเหลืองแบบกินแบบป่าๆแล้วไอ้นั่นเพี้ยนจะชอบแต่พอผ่านกระบวนการเพี้ยนไม่ชอบดังนั้นมันมีรสชาติที่เพี้ยนไม่ชอบแฝงอยู่เพี้ยนก็เลยรู้ก็แล้วคนที่ชอบถั่วเหลืองอ่ะไม่ที่ชอบผ่านการแปรรูปไม่เป็นไรนะเนื้อสัมผัสถึง 85-90% แล้วยังมีความซ่อนความเป็นถั่วเหลืองนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นรสชาติที่แบนไม่ชอบพอเราไม่ชอบปุ๊บของที่เราไม่ชอบเราก็จะจำได้ครับมันก็เลยมีอะไรที่ไม่ชอบมานิดนึงแต่ถ้าแบบคนที่ชอบกินถั่วเหลืองเนี่ยหรือนะครับเป็นพวกเจแล้วทำอะไรนะหรือบางสาวร้านที่ไปร้านอ่ะแล้วไอ้ผัดไอ้โปรตีนเกษตรอ่ะนะครับแล้วทำให้เหมือนเนื้อสัตว์เนี่ยไอ้เนี่ยเกรดดีของพวกนั้นเยอะทำดีจริงๆแล้วก็รสชาติสัมผัสได้ถึง 90% มี 85-90% ประมาณนี้ครับโอเคหรือทำให้ดีกินผ่านสัมผัสผ่านแต่เวลากินเข้าไปเนี่ยรสชาติละลายเนี่ยหลับตาเนี่ยให้ 85-90% ครับที่มันเป็นเนื้อสัตว์อีก 10-15% เนี่ยเรายังรู้ว่ามันมาจากพืชอยู่ถือว่าทำได้ดีมากทำได้ดีมากครับโอเคครับเพื่อการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ